สวัสดีค่ะจะเล่าประวัติไม้พิรัตหนุ่มหน้าใสหัวใจรักวุ่นประวัติเริ่มแรกชื่อจริงชื่อว่าพิรัตนิธิไพศาลกุลชื่อเล่นไม้เกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพ.ศ.2532คุณพ่อชื่อคุณพ่อพิเชษนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ตุ๊กปราศัยนิธิไพศาลกุลซึ่งครอบครัวก็มีบริษัทไมเคิลแองเจโลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องหนังและกระเป๋าไม้มีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยไม้เป็นคนที่4พี่ชายคนโต2คนแรกของไม้ชื่อว่าแซนพี่สุดนิธิไพศาลกุลและแบงค์พิเศษนิธิไพศาลกุลซึ่งพี่ชายทั้ง2ได้เข้าวงการบันเทิงก่อนโดยออกอัลบั้มแซนแบงค์เมื่อปีพ.ศ.2542กับค่าย RS มีเพลงดังชื่อว่าอะไรวะซึ่งฮิตมากในสมัยนั้นส่วนพี่ชายคนที่3ชื่อว่าก๊อฟพิชยะนิธิไพศาลกุลซึ่งต่อมาก๊อฟและไม้ก็ได้มาเป็นนักร้องคู่ดูโอในสังกัดทีมเอ็มแกมมี่ส่วนน้องสาวคนเล็กคนที่5ชื่อว่าหญิงพลอยชมพูนิธิไพศาลกุลจบคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประวัติการศึกษาไม้จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีหรือโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติไม้มีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมงานอดิเรกที่ชอบไม้เต้นเบรกแดนเล่นเกมและวาดรูปด้านดนตรีไม้เล่นกีตาร์เล่นเบสและไม้ชอบร้องเพลงด้านท่องเที่ยวไม้ชอบท่องเที่ยวธรรมชาติทะเลและไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวด้านกีฬาไม้เล่นบาสเกตบอลฟุตบอลเทนนิสวิ่งและไม้ก็เข้าฟิตเนสเพื่อเพาะกล้ามกระชับหุ่นให้แน่นๆและไม้ก็ชอบว่ายน้ำการยิงธนูอาหารที่ชอบทานก็จะเป็นสเต็กและพิซซ่าของสะสมที่ชอบไม้ชอบสะสมหนังสือการ์ตูนสีที่ชอบไม้ชอบสีดำสีเทาและสีขาวและไม้ก็ชอบเล่นกับน้องหมาซึ่งก็น่ารักน่ารักมากค่ะด้านชีวิตครอบครัวไม้เคยคบหาอยู่กับซาร่าคาชิงกินีนางแบบลูกครึ่งสาวสวยซึ่งทั้งคู่ก็มีบุตรชายด้วยกัน1คนชื่อว่าแม็กเวลซึ่งไม้ก็รับผิดชอบไปเยี่ยมซาร่าถึงห้องคลอดแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรชายมาตลอดซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ก็ได้ห่างจากกันไปโดยไม้ได้ฟ้องศาลเพื่อขอสิทธิ์เลี้ยงลูก
ร่วมกับซาร่าประวัติวงการบันเทิงไม้เข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมกับพี่ชายชื่อกอล์ฟโดยทั้งคู่ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ G Junior รุ่นที่1ซึ่งเป็นโครงการฝึกหัดศิลปินหน้าใหม่ของบริษัท GMM Grammy ในปีพ.ศ. 2545ซึ่งจากความสามารถที่โดดเด่นในการร้องและการเต้นซึ่งทั้งคู่ก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นทำให้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินชื่อดังมากมายต่อจากนั้นในอีก4ปีต่อมาก๊อฟและไม้ก็ได้มีอัลบั้มของตัวเองชื่อว่าอัลบั้มก๊อฟไม้ซึ่งขนาดนั้นไม้มีอายุเพียง16ปีต่อจากนั้นไม้ก็มีผลงานอัลบั้มเพลงงานถ่ายแบบงานถ่ายโฆษณางานถ่ายมิวสิกวิดีโองานละครงานภาพยนตร์เรื่อยมาค่ะผลงานเพลงไม้มีผลงานเพลงหลายอัลบั้มและหลายซิงเกิลอาทิเช่นผลงานละครและภาพยนตร์ในปีพ.ศ. 2551ไม้ได้เล่นละครเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้าและบทเป็นไม้ประชันบทกับก๊อฟพิชยะพีเคพัทละสยาเต้ยจรินทร์ในปีพ.ศ. 2552ไม้ได้เล่นละครเรื่องอุบัติรักข้ามขอบฟ้า2รับบทเป็นไม้ประชันบทกับก๊อฟพิชยะพีเคพัทละสยาและเต้ยจรินทร์ในปีพ.ศ. 2553ไม้ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายรับบทเป็นเจ้าพญาเป็นดารารับเชิญในปีพ.ศ. 2555ไม้ได้เล่นละครเรื่องลิขิตฟ้าชะตาดินรับบทเป็นเกียรติบดินหรือดินประชันบทกับสนยุคโมมนชนกเชอร์เบลลัตละลินไม้ได้เล่นละครเรื่องรากบุญรับบทเป็นลาพินประชันบทกับมากี้ราศีในปีพ.ศ. 2556ไม้ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องฮาชิมะโปรเจกต์ไม่เชื่อต้องลบหลู่รับบทเป็นนิกประชันบทกับอ้อมสุชาและอเล็กเลนเดลในปีพ.ศ. 2557ไม้ได้เล่นละครเรื่องฟูเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านประชันบทกับอ้อมสุชาไม้ได้เล่นละครเรื่องรากบุญสองรอยรักแรงมารรับบทเป็นลาพินประชันบทกับมากี้ราศีไม้ได้เล่นละครเรื่องมายานางฟ้ารับบทเป็นรามินประชันบทกับป๊อปปี้บุญยิสาในปีพ.ศ. 2558ไม้ได้เล่นละครเรื่องหัวใจปฐมพีรับบทเป็นภูริศประชันบทกับปอทฤษฎีแยมมนทิราและสายไหมมณีรัตน์ไม้ได้เล่นละครเรื่อง Kiss Me รักลุ้นใจนายแก้มจุ๊บรับบทเป็นเทนเทนประชันบทกับออมสุชาไม้ได้โกอินเตอร์โดยได้เดินทางไปประเทศจีนและมีผลงานซีรีส์จีนอาทิเช่นในปีพ.ศ. 2558ไม้ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องอูซินจอมขมังเวทในปีพ.ศ. 2559ไม้ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องตำนานรักจิ้งจอกสวรรค์ไม้ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องตีหัวใจใยเจ้าหญิงในปีพ.ศ. 2560ไม้ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่อง
คู่รักตัวน้อยไม่ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องอูซินจอมขมังเวศ2ไม่ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องหนุ่มหน้าใสหัวใจนักปรุงในปีพ.ศ.2561ไม่ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องศึกวัดใจนายฉลามไม่ได้เล่นซีรีส์จีนเรื่องแฟนฉันมหัศจรรย์ทะลุมิติในปีพ.ศ.2562ไม่ได้โกอินเตอร์ไปเล่นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง The Miss Fix ประชันบทกับพระเอกเจมส์บอนด์007 Pierce Brosnan ด้านกิจกรรมพิเศษในปีพ.ศ.2560ไม่ได้ร่วมวิ่ง9คนละ9กับพี่ตูนบอดี้สแลมเพื่อหาเงินทุนให้กับโรงพยาบาลซึ่งขนาดวิ่งไม้ก็เกิดโรคหอบหืดกำเริบไม้ได้นำเงินส่วนตัวมาสร้างบ้านให้กับลุงเลิศชายชราขาพิการที่เคยนอนอยู่บนกองขยะด้านการช่วยเหลือสังคมในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19ไม้ได้นำเงินส่วนตัวไปซื้อของใช้สำหรับเด็กเพื่อไปช่วยแม่และลูกๆที่อำเภอบางละมุนจังหวัดชลบุรีไม้พิรัตเป็นหนุ่มน่ารักเป็นคนเงียบๆชอบยิ้มอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่มีวินัยในการทำงานมาดเท่หน้าใสสาวๆจึงวุ่นวายหลงรักไม้กันค่ะ